ก็มีน้องชื่ออะไรนะคมครับผมชื่อน้องคมนะฮะคือตอนเนี้ยมันเป็นอันนี้คือเมก้า150นะครับสภาพเดิมๆน้องเขาจะให้ทำเป็นท้ายสั้นโดยไม่ใส่ผงโคนนะครับโดยใส่เส้นแทนนี่ฮะใส่เส้นแทนก็เมื่อกี้ลืมไปแล้วลืมถ่ายกันนี้ก็คือจะเอาบางคนท้ายออกนะครับแล้วก็จะใส่เป็นไฟเส้นติดอย่างนี้เอาแล้วก็เป็นท้ายเปลือยนะครับเราจะเริ่มทำโอเคครับมาดูกันตอนนี้ก็มีงานตัวนี้1ชิ้นนะครับเป็นทะเบียนป้ายทะเบียนแบบพับได้ก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วติดตั้งไปแล้วก็เหลือทำไฟเส้นข้างหลังแล้วก็จะมาเทสนะครับว่าสายเสียอะไรคือสายไฟเบรกสายไฟเลี้ยวโดยนี่ฮะใช้เราก็หาสายก่อนว่าสายไหนคือสายไหนนะฮะอันนี้สายดินเป็นสีดำโอเคจำไว้เลยเพราะส่วนใหญ่พวกนี้จะทำเป็นสีดำพื้นฐานแล้วก็เราหาไฟเลี้ยวนี่ไฟเลี้ยวขวาไฟเลี้ยวซ้ายสายไฟท้ายถ้าไหนสว่างกว่าคือสายไฟเบรกอันนี้สว่างกว่าสีแดงไฟเบรกสายขาวคือไฟท้ายธรรมดาโอเครู้แล้วอันนี้เราก็มาต่อกับปลั๊กเก่านะครับคือต้องตัดปลั๊กเก่าอ่ะเพราะว่ามันจะต้องไปเสียบพอดีเลยตัวนี้จะเป็นตัวของไฟเลี้ยวนี่เราก็จะมาเทสนะครับโดยการเสียบปลั๊กดูก่อนว่ามันตรงตามที่เราหาเมื่อกี้ไหมครับนะเข้ามาดูแล้วก็อันนี้ปลั๊กที่เราต่ใส่ดินไม่ต้องแล้วถ้ามันซ้ายขวามันไม่ตรงเราก็ค่อยสลับขั้วเอานะครับเดี๋ยวดูนะนี่เดี๋ยวดูไฟเบรกโอเคใช้ได้อันนี้ไฟเลี้ยวอันนี้ไฟเลี้ยวขั้วสลับนะครับอันนี้ผมเลี้ยวไปทางขวานี่เป็นซ้ายโอเคก็สลับสายจากสีชมพูไปเหลืองก็เป็นสีชมพูไปฟ้าโอเคครับอันนี้ก็จะติดตั้งกับเบาะอันนี้ทำแล็บเลยแค่นี้ก็เป็นคาเฟ่แล้วครับคาเฟ่แบบแต่อันนี้แบบว่าไม่ได้ทำท้ายยูคือมันก็ยังจะดูยาวๆนิดนึงแต่ถ้าเกิดเราทำท้ายยูแล้วมันก็จะเท่ขึ้นไปอีกคือทำเป็นบอร์ดแบบสั้นลงโอเค
แตกอันนี้เราก็เตรียมพื้นผิวตรงนี้ครับฟ้าบนะโอเคเดี๋ยวแล้วก็ทำความสะอาดตรงที่เราจะติดนะครับด้วยแอลกอฮอล์คือพื้นผิวถ้าเกิดมันสกปรกอ่ะหรือมันมีคราบน้ำมันมันจะหลุดง่ายโอเคอันนี้เราก็มาวัดกลิ่นจิตปกติครับที่สุดแล้วที่สุดแล้วโอเคเรียบร้อยครับโอเคอันนี้คือแบบถอดแบบของเดิมนะครับไม่ได้ตัดไม่ได้ต่อไม่ได้อะไรก็สมมติว่าถ้ามันเป็นหน้าหนาวหรือว่าไม่ใช่หน้าฝนหน้าฝนแล้วมันไม่มีผลมันไม่ดีแล้วก็ขี่แบบนี้ไปนะฮะทำวิธีนี้ก็คือแต่ถ้าเกิดพอถึงหน้าฝนเราสามารถประกอบตัวนี้กลับเข้าไปกลับเข้าไปเหมือนเดิมได้นะฮะนี่ก็คือขี่หน้าฝนก็ใส่ตัวนี้ไปแต่ถ้าเกิดพอหน้าหนาวหรือออกทริปกะว่าไม่มีฝนเราก็ขี่แบบนี้ไปนั่นล้นคือแบบนี้ไม่ต้องตัดครับคือเราแค่จัดทรงมันใหม่เฉยโอเคครับขอบคุณที่รับชมก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะฮะคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนแล้วก็ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยเป็นกำลังใจให้ผมนะครับทำคลิปต่อไปโอเคครับสวัสดีฮะโอเคครับก็เสร็จงานส่งงานครับเรียบร้อยก็คือนี่แหละท้ายสั้นแบบเดิมๆนะครับไม่ต้องตัดแล้วก็มีป้ายทะเบียนป้ายทะเบียนแบบพับได้นะฮะแต่ถ้าเกิดเราไม่พับเราก็ล็อกน็อตไว้แบบน็อตตัวนี้ที่ผมทำไว้นะครับโอเคแล้วก็มาดูความลงตัวเฮ้ยมันดูเท่ขึ้นนะถูกใจครับโอเคโอเคครับเจอกันคลิปหน้าถูกใจไหมถูกใจมากครับ okay. ยอดทำร้านบริการดีครับ